ทางกตป.ได้ผนึกกำลังกับทางกสทช.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเปิดเวทีรับฟังความเห็นคนกรุงเทพเตรียมยื่นข้อสรุปต่อรัฐสภาเร่งพัฒนากสทช.เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนครับกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือว่ากตป.ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะของคนกรุงเทพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านกิจการโทรทัศน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาทิหน่วยงานราชการสื่อมวลชนบุคลากรจากสถาบันการศึกษาเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้นำชุมชนรวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยกฤตอัศวทิตานนท์หัวหน้าโครงการและดร.จินตนันท์ชยาสุภมิตรกตป.ด้านกิจการโทรทัศน์ได้นำเสนอผลสรุปการติดตามงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี2565ซึ่งได้สำรวจทั่วภูมิภาคมีข้อสรุป5ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานพบปัญหาความคมชัดของสัญญาณอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ 2. ด้านเนื้อหาพบว่ารายการประเภทข่าวมีเนื้อหาสะท้อนภาพความรุนแรงและมีความซ้ำซากเสนอให้มีการนำเสนอรายการสารคดีรายการเด็กในเวลาที่เหมาะสม 3. ด้านการโฆษณาพบว่ารายการโทรทัศน์มีการโฆษณาเกินจริง 4. ด้านการร้องเรียนมีประชาชนส่วนน้อยรับทราบถึงช่องทางการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงกสทช.ได้และ 5. พื้นที่มีข้อเสนอให้กสทช.ควรปรับบทบาทในการกำกับดูแลจัดการเนื้อหาในส่วนออนไลน์จะทำแผนแม่บทเชิงนโยบายที่ครอบคลุมหลังจากนี้กตป.จะทำเรื่องติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าด้านความละเอียดระดับ 4K และประเมินผลการทำงานของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยเชื่อว่าจากข้อสรุปที่ได้รับกสทช.จะพัฒนาการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้ประชาชนต่อไปนะครับมีความเชื่อมั่นในการจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช.ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศแต่ว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นด้านกำกับดูแลภายหลังที่ได้รับมอบใบอนุญาตกับเอกชนไปแล้วนะครับกสทช.จะสามารถกำกับดูแลงานให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับได้มากน้อยเพียงใดที่ส่วนใหญ่ที่เขาสะท้อนกลับมาก็คือเกี่ยวกับรายการข่าวนะคะอันนี้คงต้องฝากพวกพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะเพราะว่า 2-3 วันนี้ก็เห็นมีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าจะดีเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่สะท้อนภาพรุนแรงมีความซ้ำซากข่าวสารใส่ความคิดเห็นใช้ภาษาถ้อยคำไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่ารายการที่มันมีสาระมันน้อยลงหลังจากการเปิดรับความคิดเห็นของคนกรุงเทพแล้วเสร็จกปต.ก็จะเตรียมยื่นข้อสรุปประจำปี2565ต่อรัฐสภาเพื่อเร่งพัฒนากสทช.ต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ